จากสถิติของศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกโดยมีผู้เสียชีวิตถึง 38.1 คนต่อประชากร 100,000 คนรองจากประเทศเกาะนีอูเอและสาธารณรัฐโดมินิกันเท่านั้นโดยหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการง่วงแล้วขับทำให้นายแพทย์มนูลีเฉวงวงศ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นและพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับความง่วงแบบพกพาขึ้นซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่เครื่องแรกของโลกที่ถูกพัฒนาและคิดค้นโดยคนไทยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการง่วงแล้วขับในปกติเนี่ยอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของการหลับในอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยคือแต่เขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปแบบว่าตรวจวัดความง่วงยังไงถึงจะลดอุบัติเหตุได้แต่ว่าทางแลบของเราเนี่ยเป็นการวัดพวกคลื่นสมองใช่ไหมคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าลักษณะสัญญาณแบบนี้ความถี่แบบนี้จะทำให้คือจะรู้ว่าเขาอ่ะกำลังง่วงหรือไม่ง่วงเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะมีความสามารถในด้านนี้สามารถเอามาช่วยลดอุบัติเหตุในสังคมเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนอนได้ค่ะโดยเครื่องตรวจวัดระดับความง่วงแบบพกพามีจุดเด่นอยู่ที่มีขนาดเล็กสามารถอ่านผลได้เองอัตโนมัติโดยจะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบของเสียงและการสั่นรวมทั้งมีราคาไม่แพงซึ่งราคาจะอยู่เพียงระดับหลักพันเท่านั้นซึ่งจากการทดลองกับบริษัทโลจิสติกต่างๆพบว่าตัวเครื่องมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ85ผู้ขับขี่สามารถใช้เครื่องมือได้โดยใส่หมวกที่ติดอุปกรณ์หรือใส่สายรัดศีรษะแล้วกดปุ่มเปิดเครื่องโดยเครื่องจะบอกว่าขณะนี้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางปุ่มหากผู้ขับขี่มีอาการง่วงก็จะมีเสียงและการสั่นเตือนและถ้ากลับสู่ภาวะปกติเครื่องก็จะหยุดเสียงทันทีดังนั้นเครื่องนี้ยังมีความมีสมรรถภาพสามารถจะส่งเชื่อมต่อกับGPS อีกนะครับเพื่อให้คนที่ตรวจคนขับรถเนี่ยทราบว่าคนขับรถของตัวเองเนี่ยเริ่มง่วงแล้วนะครับจะได้โทรศัพท์ไปเตือนหรือว่าสั่งให้คนขับรถหยุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับคนนั้นน่ะหลับในผมเมื่อเกิดการหลับในขึ้นแล้วจะเกิดการสูญเสียอย่างรุนแรงมากๆเลยเครื่องวัดระดับความง่วงแบบพกพาจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบความพร้อมในการขับขี่รถเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้สุเมธีรถสีดาถ่ายภาพเฉลิมสิริหนูดีรายงานผิดเผลอจับปรับสำหรับผู้ค้าที่นำสิ่งของมาวางกีดขวางบนทางเท้าหรือนำรถเข็นมาจอดขวางทางทำให้คนสัญจรไม่สะดวกกรุงเทพมหานครจะจับปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท